วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่เม็ดแมงลักคนให้เข้ากันพักให้อุ่นตักวุ้นลงในพิมพ์ไอศกรีมแท่งที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UHT น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนเข้ากันเทส่วนผสมวุ้นสีขาวใส่ลงในพิมพ์ไอศกรีมที่มีวุ้นใสรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักให้วุ้นพอทรงตัวเทวุ้นนมสีเขียวจนเต็มพิมพ์เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นแต่ละสีต้องรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวแล้วจึงค่อยเทจะทำให้วุ้นเกาะกันดีไม่แยกชั้นอย่าปล่อยให้วุ้นแข็งตัวเกินไปจะทำให้วุ้นไม่เกาะกันพักจนวุ้นทรงตัวดีและแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก